วันนี้แม่ก้อยมาดูต้นพริกตอนเย็นๆค่ะเพื่อนๆบางต้นก็ต้นใหญ่แล้วนะคะแต่ทำไมยังไม่ให้ลูกเลยล่ะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่ก้อยพาไปดูอีกต้นนึงค่ะกลับพัดเหมือนจะเหลืองๆเห็นไหมคะเนี่ยให้เทียบดูกับ2ต้นนี้อันนี้เขียวเนาะแต่อันนี้กลับเป็นเหลืองๆค่ะเอาทำยังไงนะทำไมมันไม่เขียวไม่งามนะคะแล้วก็ดอกก็ยังไม่ออกสม่ำเสมอค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำให้ต้นไม้ของเพื่อนๆนะคะต้นเขียวโตเร็วนะคะแล้วก็เร่งดอกเร่งผลกันเลยค่ะเพื่อนเกษตรที่รักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆนะคะพบกับศูนย์ดกใบเขียวใหญ่ค่ะเพื่อนๆเนาะนี่เห็นมีถึง3จุลินทรีย์ครั้งนี้นะคะแม่ก้อยจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไข่ค่ะเพื่อนๆไข่นะคะมีประโยชน์ยังไงนะคะก็เป็นฮอร์โมนที่เร่งดอกเร่งผลใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะพืชกินลูกกินผลนะคะแล้วก็ผักใบนะเพื่อนๆโดยเฉพาะกับพริกและก็กล้วยไม้นะฮอร์โมนไข่นะใครทำไว้นะคะก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะอันดับต่อไปเลยค่ะเพื่อนๆจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวจ้าเพื่อนๆจ๋าทำเสร็จกันหรือยังนะคะก็เร่งการแตกยอดแตกดอกได้ดีนะคะเพื่อนๆนะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะรู้กันดีเลยสำหรับใครที่รักไม้ดอกไม้ประดับนะคะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวใช้ได้ดีมากเลยนะคะและไม้ผลก็ใช้ได้ดีเช่นกันค่ะเพื่อนๆน้ำซาวข้าวหรือปุ๋ยสูตร16 16 16ค่ะที่ทำจากน้ำซาวข้าวที่เราเหลือไว้นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงเนาะใส่จุลินทรีย์ตั้งต้นนะคะเพื่อนๆ เนี่ยเพื่อนก็ได้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวไว้ใช้เลยนะคะต่อไปค่ะที่แม่ก้อยเพิ่งพาเพื่อนๆทำไปนะปุ๋ยสูตร15 15 15ค่ะที่หมักจากเศษอาหารจำหน้าจำตาเธอได้ไหมเอ่ยนี่แม่ก้อยพามาดูเลยนี่หน้าตาของปุ๋ยสูตร15 15 15ที่แม่ก้อยพาเพื่อนๆหมักไปนะครบกำหนดแล้วก็นำมาใช้ได้เลยค่ะครั้งนี้การแก้ปัญหาสำหรับต้นไม้ของเรานะคะก็ใช้จุลินทรีย์3ตัวเลยค่ะเพื่อนๆนะจุลินทรีย์นี่มีหน้าที่คล้ายๆกับเป็นพ่อครัวแม่ครัวนะเพื่อนๆนะมีอาหารดีๆอยู่ในตู้เย็นแล้วแต่ไม่มีใครทำให้เราทานนะคะแล้วก็ไม่อิ่มเนาะไม่อิ่มแล้วก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ค่ะเพื่อนๆนะคนเหมือนกันพืชก็เหมือนกันค่ะเขาเจริญเติบโตแล้วแต่เพื่อนๆต้องเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีๆให้เขานะคะต้นไม้จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะเย็นแล้วเนาะแม่ก้อยก็เลยพาเพื่อนๆค่ะมารดน้ำต้นไม้ด้วยสูตรพิเศษสูตรนี้เลยค่ะ3จุลินทรีย์นี้เลยนะอันที่เพื่อนๆเห็นข้างหน้านะคะก็คือถังละ10ลิตรจ้าเพื่อนๆจ๋าเราก็มาใช้กันเลยค่ะอย่างละช้อนนะคะก็คือถังละ1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นนี่คืออะไรเอ่ยนี่ฮอร์โมนไข่นะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะไปค่ะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวจากเพื่อนๆจ๋าเร่งการแตกตาดอกนะคะนี่เขาจะแตกตาดอกได้อย่างทันใจเลยค่ะเพื่อนๆนะนี่หลายคนบ่นนะคะต้นไม้ของผมปลูกมานานแล้วครับแม่ก้อยทำไมเหมือนมันเฉยๆอยู่เลยครับเอาลองทำตามสูตรนี้เลยนะเพื่อนๆนะ3จุลินทรีย์ช่วยต้นไม้ของเราให้ดกและก็งามใบเขียวใหญ่จ้ะอ้าวที่เห็นนี่คืออะไรคะปุ๋ยสูตร15 15 15ค่ะก็อย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะ2ถังเลยค่ะเพื่อนๆนะอ้าวต้นไม้ของเราจะได้เขียวงามนะคะเพื่อนๆค่ะแหมดูเหลืองมันไม่สดใสเนาะอ้าวส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเกิดต้นไม้ของเรานะคะเหมือนยังไม่งามนะคะเพื่อนๆก็รดแบบนี้3วันครั้งนะคะเพื่อนๆจ๋าอ้าวเราไปรดกันเลยจ้าเนาะเนี่ยเนี่ยแม่ก็ให้ดูผลงานก่อนดีค่ะต้นกาแฟของเราค่ะเพื่อนๆมันแตกยอดแล้วนะลดไปเนี่ยค่ะเห็นไหมผลงานมีอยู่จ้ะกันหน่อยต้นกาแฟนะคะนี่เขียวงามมากๆเลยนี่กำลังแตกดอกงามนะคะลดได้เลยค่ะเพื่อนๆเร่งดอกเร่งผลนะคะใบเขียวใบใหญ่ค่ะเพื่อนๆแม่ก็ให้ดูนะเห็นไม่ถนัดเนาะเนี่ยมันแตกดอกได้เยอะมากเลยค่ะสะพรั่งเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดูชัดๆนี่เขียวเชียนะเอาพริกของไทยยังไม่แตกดอกนะนี่นำสูตรนี้ไปใช้เลยนะคะเพื่อนๆยอดกาแฟที่แม่ก้อยเล่าให้ฟังเห็นไหมคะเนี่ยทุกยอดเลยค่ะเพื่อนๆเอารดไปเลยนะคะใช้ได้ดีนะคะใช้ดีต้องบอกต่อค่ะเพื่อนๆเนี่ย
สุดยอดเลยค่ะโอ้โหน่าชื่นใจมากเห็นไหมคะการแตกดอกเป็นพุ่มสวยเนี่ยเพื่อนๆต้องมาเด็ดยอดด้วยนะคะนะการเด็ดยอดนี่ยิ่งเด็ดยิ่งแตกงามนะคะก็จะเป็นพุ่มสวยนะคะเราไปดูต้นกับมะนาวอีกค่ะนี่ยอดกำลังงามเลยนี่แม่ก้อยมารด3วันครั้งมารดนะคะนี่อ่ะมารดน้ำต้นไม้กันเลยค่ะเพื่อนๆมะนาวนะจ๊ะนี่มันแตกเป็นพุ่มยอดสวยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ก้อยให้ดูนี่พอเราเด็ดยอดไปแล้วนะคะตามกิ่งตามก้านนะมันจะเป็นพุ่มสวยนะนะคะอ่ะดูเลยนะคะอ่ะต้นนึงค่ะเนี่ยให้ดูว่ามันทุกยอดจริงๆเลยเพื่อนๆก็ให้ดูใกล้ๆเนาะกล้องมันจะเห็นไม่ชัดเราต้องเอามือมาช้อนเพื่อนเห็นไหมสวยมากเลยค่ะเราก็มาลดที่ต้นพริกเจ้าปัญหาของเราเลยค่ะเพื่อนๆนี่นี่เหลืองๆเห็นไหมคะลดไปเลยนะคะลดไปทุกต้นเลยนะคะเพื่อนๆนะออกดอกงามแน่นอนจ้าด้วยปุ๋ยสูตร1515นะคะเขาจะทำให้ต้นไม้ของเพื่อนๆ นะคะใบเขียวใบใหญ่เข้มเลยนะคะมาใช้ถึง3จุลินทรีย์เลยนะเพื่อนๆ นะก็นำไปใช้กันดูนะจ๊ะเพื่อนแม่ก้อยขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย